คนหนึ่งต้องพูดเนี่ยรายการที่ผู้ชายดูไม่ต้องปิดครับไอ้เยมไอ้ยิมไม่มาครับไอ้ซองไอ้พิธีกรมือสมัครเล่นทั้งหลายแหละวันนี้ไม่มีใครมาทำงานเลยนะครับมีใครแถวนี้ไหมครับมีใครแถวนี้ไหมครับสวัสดีครับพี่โอ้ยสวัสดีครับพ่อเจปลอดภัยโอ้ยโอ้ยอะไรนะรายการนี้อะไรนะดูแล้วอะไรนะดูแล้วถ้าผู้ชายดูแล้วจะต้องเดี๋ยวพี่มาปิดใส่ผมทำไมล่ะพี่ครับพี่เป็นหมาไงครับแบบแสดงอาณาเขตวันนี้เขาเรียกว่าลูกคู่พี่หายหวยหมดเลย2คนดีแล้วพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาทำแทนแล้วกันวันนี้วันนี้เจมพอจะมีเวลานะมีเวลาครับพี่มีเวลาช่วยตอนล่อมแขกแล้วเชิญพี่หน่อยเพราะวันนี้เธอสุดติ่งจริงจริงป่ะพี่พี่รับมือไม่ไหวสุดติ่งนี่มันแปลว่าอะไรพี่ถ้าเธอนี่ไม่ต้องดูฟังแค่เสียงอิโมจิเธอร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยอ่ะพี่โอ้โหร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นเดินเป็นภาษาอิตาลีโอ้โหแล้วเธอเป็นคนประเทศอะไรพี่เป็นคนไทยนี่แหละครับเอ้าน่าสนใจมากนะแขกรับเชิญพี่คนนี้เนี่ยถูกต้องครับใบ้ให้นิดนึงว่าเธอคนนี้เคยมาเยือนรายการเราแล้วแต่เธอจะเป็นใครไปดูในช่วง Dream Girl แขกรับเชิญของเราในคืนนี้เธอคือกูรูสาวสุดเซ็กซี่ที่ฮอตที่สุดเจ้าของสโลแกนคาบเส้นล้อแหลมและยูโรยวนซึ่งณตอนนี้เรียกได้ว่าเธอมีผลงานโด่งดังสุดๆกับลีลาท่าทางการเป็นพิธีกรที่แรงแชร์เรื่องราวความสัมพันธ์สุดล่อแหลมของชายและหญิงกันแบบเล้าใจที่สุด wow. เราไปพบกันเลยค่ะกับเซสกาจา มาแล้วต้อนรับเซสกาจังสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ขอบอกก่อนนะพี่ผมไม่เคยเห็นน้องเข้ามาก่อนเห็น VTR เมื่อกี้แล้วเป็นไงโอ้โหปิดไหมปิดไหมปิดพี่ผมทำท่าตามพี่ใช่ไหมถูกต้องโอ้โหสวัสดีมากนะครับน้องเซ็กซุกะใช่ไหมค่ะโอ้โหทำไมถึงชื่อเซ็กซุกะอาจารย์อ๋อมันเป็นชื่อชื่อในรายการแหละชื่อในรายการใช่ค่ะคือใครเป็นโปรดิวเซอร์นะบอกพี่หน่อยได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันเป็นคนที่หื่นมากคือมันมองชิซูกะแล้วมันคิดถึงเซ็กได้ต้องการลูกคู่ไหมเซ็กโดบิตะเดี๋ยวผมเป็นเซ็กโดเรมอนให้แล้วกันเดินเข้ามาเลยชิซูกะนี่พี่ก็มีพี่มีอะไรพี่มีโดบิตะมาทันทีเลยใช่ไหมมีเซ็กโดบิตะเห็นไหมพี่เด็กๆก็เข้าใจกันผิดหมดตุ๊กตาก็ยังไม่เว้นรายการเราไม่มีเด็กดูใช่ไหมใช่ต้องบอกก่อนว่างวดที่แล้วเนี่ยมาในแบบที่แบบว่ายังไม่ฮอตเท่านี้ครับงวดที่แล้วนี่มาในชื่อจริงเลยใช่ไหมครับน้องอะไรหวานๆบวยหวานใช่แล้วแต่ตอนนี้อยากจะให้ทุกคนรู้จักในนามเซ็กซุกะใช่เพราะว่าเป็นแบบว่าในโลกไซเบอร์แบบอินเทอร์เน็ต YouTube นี่เธอดังมากลงไทยรัฐไปหมดแล้วไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีผลงานอะไรบ้างไม่ต้องพูดถึงแล้วโดนลบออกไปแล้วทำไมอ่ะผมเบื่อมากเลยนะคนที่มันลบคลิปเจ๋งๆใน YouTube อ่ะใช่คือบางทีอาจจะไม่เจ๋งท่านแต่เจ๋งผมอ่ะเนี่ยสมมุติว่าใครที่ยังไม่เคยกดไปดูใน YouTube ครับผมมันเป็นการสอนเบสิกครับให้กับสาวๆอะไรเงี้ยฮะสมมุติว่าไอ้โดบิตะซูเปอร์นี่เป็นกล้วยก็แล้วกันครับผมเป็นปลายี่ห้อกันฮะเขาก็จะสอนวิธีการกินโดบิตะเอาจริงเหรอคือสอนวิธีกินกล้วยใช่สอนปอกกงปอกกล้วยต้องเรียนวิชาไหนแขนงไหนถึงจะจบมาเป็นอย่างนี้ได้กล้วยกินกล้วยครับกล้วยนี่คือกระบอกใส่น้ำครับผมคืออยากรู้ว่าทำไมเราถึงมาเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้ได้จริงจริงเดี๋ยวก่อนผมเกิดความไม่ยุติธรรมครับผมทำไมหันไปทางนั้นพี่ก็ต้องการบ้างครับดีอยู่แล้วที่ทำอยู่อ่ะเขาต้องหลบกล้องเลยก็หลบมาทางนี้ดีกว่าก็หนูว่ารายการนี้ได้ไรนะจากที่แรงๆเนี่ยมาถึงหนูเป็นคนเงียบเลยอ๋อโอเคทางนั้นก็ได้โอเคทางไหนก็ได้เพราะว่าผมเนี่ยครับมืออาชีพพอไม่เชื่อดูเลยครับมืออาชีพมากโอ้โหครับอยากรู้ว่าทำไมเราถึงมาเป็น
มืออาชีพได้ขนาดนี้แบบว่าเป็นกูรูกูรูที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่าทางจริงๆแล้วหนูยังไม่ชินเลยนะกับคำว่ากูรูเนี่ยทำไมยัดเยียดให้เป็นจังเลยอ่ะไม่เพราะว่าออกมาแบบทำคลิปทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นที่ฮือฮาไงใช่ไหมแล้วคนก็ให้ความสนใจแปลว่าคนเนี่ยเขาก็จะต้องเล็งเห็นแล้วแหละว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถและก็ความชำนาญในด้านนี้ความช่ำชองครับผมกล้าโลกอะไรคือมันกล้าขนาดไหนฮะจริงๆแล้วมันเป็นแค่การแสดงอะค่ะเป็นสคริปต์เหรอแล้วเป็นสคริปต์เรามีส่วนช่วยในการเขียนสคริปต์ไหมครับมีไหมมีค่ะอย่างมากเลยมีอย่างมากเลยสคริปต์จะมาทะลึ่งแค่ไหนถ้าเราเล่นไม่ได้ก็จบเรียกว่ามีสคริปต์แหละคิดเองหมดทั้งรายการสรุปแล้วเธอไปนั่งครีเอทีฟไปนั่งโปรดิวเซอร์แล้วแสดงเองอีกเมื่อวานนี้ไม่ได้รายการพี่เขาหาไดอะล็อกมาให้2เรื่องเราอ่านพี่มันไม่ค่อยใช่มันจะไปเล่นเสียวกับมันได้ยังไงหรือเปลี่ยนจะไปเล่นเสียวกับมันได้ยังไงตัวจะตลกได้ไงมันคือเดี๋ยวโจทย์ของรายการของน้องเซ็กซุกะเนี่ยคือเล่นเสียวกับสิ่งต่างๆเหรอคือทุกไดอะล็อกทุกเรื่องเนี่ยค่ะคือมันจะต้องเอามาทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงสมมุติถ้าเกิดว่าถ้าเป็นรายการอาหารอย่างนี้ใช่ป่ะโภชนาการพูดถึงเรื่องผักผลไม้เซ็กซุกะจังก็พูดได้ผักผลไม้แต่พูดยังไงให้มันโยงเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเรื่องเสียวอ๋อแครอทเอามาใช้เสียวยังไงใช่เอามาปั่นหูไงแล้วแรงเนี่ยโอเคแต่ว่าอยากรู้ตัวตนก็ได้บ้าเหรอพี่แยงตูดทำไมล่ะแต่จริงๆอยากรู้ตัวตนของน้องเซ็กซุกะว่าปกติแล้วเป็นคนยังไงตัวตนของเป็นคนหมกมุ่นไหมตัวจริงแล้วเนี่ยเห็นในทีวีดูแบบว่าหมกมุ่นอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าต้องเอาทุกอย่างโยงกับเรื่องเสียวหมดตัวจริงหมกมุ่นไหมฮะตัวจริงหรอมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิมันต้องจบอินเนอร์อินเนอร์มาจากอินเนอร์เลยใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวจบรายการแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกันไปไหนครับไปดูว่ายังไงคลิปอยู่ตรงไหนบ้างไปฟังเพลงข้างคาวกินกล้วยไหมครับข้างคาวกินกล้วยพี่อยากรู้จริงว่าตอนนี้ทุกวันนี้เดินท้องถนนเนี่ยมีคนจำได้ไหมคำถามนี้พบบ่อยมากเขาจำได้ไหมว่าเธอคือเซ็กซุกะครับคือเวลาคนเราไปเดินท้องถนนเนี่ยนะหนูคงไม่ใส่ชุดนี้เนาะแล้วที่สำคัญหนูไม่ใส่แว่นแล้วใส่แว่นไหมปกติใส่แว่นไหมไม่ใส่เวลาไปท้องถนนใส่แว่นกันแดดคือขอบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะฮะคือน้องเขายืนแต่งตัวอยู่ในห้องแต่งตัวนะฮะครับยืนแต่งตัวอยู่ในห้องแต่งตัวนะฮะผมก็แบบเอ้ยน้องคนนี้นี่มันแต่งตัวเจ็บยังวะเดี๋ยวไม่เชื่อทำไมมันยืนนี่เนี่ยมันเหมือนยืนใส่ชุดชั้นในอยู่อะแล้วผมก็แบบเฮ้ยนี่ชุดน้องเขาน้องเขายืนทำไมไม่เข้าห้องเสื้อผ้าวะทำไมแต่งตัวตรงนี้ทำไมแล้วเราก็ยืนกินถั่วเอาเดี๋ยวหันกลับไปโชคดีนะที่แบบมีแว่นอยู่ผมรีบหยิบแว่นขึ้นมาใส่เลยแอบมองเหรอครับโอ้ไม่แอบมองเลยจ้องเลยแหละครับพี่ไหนฮะคุณลองถอดแว่นขึ้นนิดนึงเลยครับครับผมถอดแว่นไม่คุณนี่แอบมองน้องเขาเหรอไม่ให้เกียรติน้องเขาเลยนะไม่แอบนะครับผมจ้องอยู่เนี่ยฮะ โอ้ยโอเคก็เป็นสาวที่มั่นใจแล้วก็รักสนุกชอบแบบพูดถึงเรื่องของเซ็กอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมชอบพูดค่ะชอบพูดอ่ะแล้วไม่ชอบชอบทำไหมโอ้แน่นอนค่ะดูเหมือนมือดูเหมือนว่าโอ้โหไม่ค่ะโอ้โหแน่นอนค่ะโอ้โหแน่นอนค่ะเรื่องที่พูดไปมันก็ต้องมาจากชีวิตจริงแล้วก็ใช้ได้ด้วยอย่างเมื่อวานพูดถึงเรื่องของโยคะบนเตียงโยคะบนเตียงเราทำมาแล้วฤาษีดัดตนมันเป็นยังไงอ่ะทำมาแล้วเราถึงรู้สึกว่าทำแล้วมันได้ผลนะอะไรกงล้อแหกพระสุธาอะไรเงี้ยหรอพี่เดี๋ยวไอ้กงล้อยังพอเข้าใจแหกพระสุธาอะไรคือพระสุธาพี่พระสุธาคือพื้นดินไงแหกลงไปเลยอ่ะถ้าสำนึกรักบ้านเกิดอะไรเงี้ยสำนึกรักบ้านเกิดก็คืออ่ะควายไถนาไงโอ้โหเตียนเหมือนกันนะอาทิตย์ก่อนเราสอนพี่มางั้นจำไม่ได้หรอกอย่างเซ็กซุกะเงี้ยแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นกูรูอย่างเงี้ยนะพี่อยากรู้ว่าผู้ชายอย่างไงที่หนูมองหา มันต้องเป็นแนวไหนในเมื่อเราเป็นกูรูเอ็กซ์เพิร์ทแล้วหน้าตาไม่เกี่ยวอาศัยที่เปี่ยวและพละกำลังคือชอบแบบพวกพลังม้าใช่ไหมฮะผมก็เปลี่ยวแต่พลังไม่ค่อยมีไม่เน้นหนังหน้าเลยคือขอพละกำลังอย่างเดียวโอ้โหชัดเจนมากเขาลิ้น3ระดับเลยล่ะลิ้น3ระดับเป็นยังไงไหนอธิบายให้ฟังหน่อยดิลิ้น3ระดับนี่เหมือนดิลโด้ที่ซื้อมาญี่ปุ่นเลยปรับได้หรือเปล่าอย่างนี้เหรอได้ขอดูหน่อยพี่ระดับ2ระดับ2นี่ระดับ2กูทำได้แค่นี้แหละ
โอ้โหเขามีสเปคที่ชัดเจนของพี่เนี่ยถ้าเวลามันทำเร็วไปเนี่ยครับลิ้นเหี่ยวเป็น2แฉกนี้เลยเดี๋ยวเซ็กซูกะจะตกใจเซ็กซูกะจะแบบอู้ตื่นเต้นใช่ไหมฮะเมื่อกี้บอกว่าทางอะไรเน้นทางเปรียวและพละกำลังพละกำลังเปรียวนี่ต้องเปรียวในระดับไหนครับเซ็กซูกะถึงชอบเปรียวในระดับไหนหรอเออเปรียวไปยืนแถวสะพานพุทธยังไงยังไงจริงๆก็ได้หมดแหละทุกสถานที่นะที่แปลกๆนี่ยิ่งชอบชอบแปลกๆด้วยเหรอแปลกๆเหรอไอ้ที่แปลกที่สุดที่เคยทำมาดิยังไงอ่ะจริงเหรอเอาจริงเลยเหรออ่าได้ได้ได้อยากรู้อยากรู้อยากรู้บนรถที่ในลานวัดโอ้ยโอ้ยอันนี้มันน่ากลัวไปดูหลังกางแปลงอ๋อหมายถึงไปนั่งจีบกันกับแฟนนั่งที่บ้านนอกไงมีหนังวัดกางแปลงเลยโอเคโอเครถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับรถมอเตอร์โอ้ยเดี๋ยวไอ้รถเครื่องไอ้รถเครื่องเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วเรายังไงหันหน้าเข้าหากันหรือว่าในระหว่างที่ฝ่ายหลังเราฝ่ายชายกำลังบดอ้อยอยู่บดอ้อยยังไงเนี่ยยังไงหนังกลางแปลงต้องมีนี่แหละมันคือที่มาของท่าสำนึกรักบ้านเกิดแล้วก็ค้างไข่ทักท้างเท้ากินกรวยโอ้โหชื่อท่าแต่ละท่าหลอกหลอนกูมากเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะแข่งครับแข่งรับเชิญวันนี้นี่น่าสนใจมากสุดติงอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับใครอยากคุยกับเซ็กซูกะนะครับกดโทรศัพท์เข้ามาได้ที่027323127หรือว่า027323118ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะครับ027323226นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามารู้จักกับเชิญกับคำถามนะครับแบบครั้งแรกบ้างเดี๋ยวกลับมาครับในช่วงฟราสามจัดหนักเซ็กซูกะชูสนับสนุนโดย Lipo Beer